เพิ่งอายุครบ34ปีนะครับเมื่อวันที่2กันยายนเต้อารักษ์นะครับได้รับเค้กวันเกิดและคำอวยพรมากมายครับซึ่งช่วงเช้าได้ไปทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตแต่น่าเสียดายนะครับปีนี้ไม่มีงานเลี้ยงฉลองเนื่องจากต้องทำงานครับส่วนของขวัญวันเกิดนะครับขอไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆนะครับมีคำมั่นสัญญาจะพยายามทำหน้าที่นักร้องนักแสดงให้ดีกว่าเดิมครับผมก็อยากจะทำงานที่ค้างคาอยู่ให้สำเร็จครับแล้วก็ทำความฝันเรื่องดนตรีเรื่องการแสดงให้ไปได้มากกว่านี้ครับจนเมื่อทำไม่ไหวหรือว่าไม่มีคนอยากให้ทำแล้วก็จะไม่ทำมันเป็นการวางแผนแบบเดิมครับแผนเดิมแผนเดิมทำไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ผมก็ชอบตรงนี้แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มีอะไรเปลี่ยนเลยขอบคุณทุกคนเลยนะครับความจริงไม่ต้องมีเค้กก็ได้แต่ว่าแค่เป็นความปรารถนาดีที่ได้รับมันก็พอเป็นเค้กมันก็เห็นเป็นรูปภาพเลยครับมันก็เป็นเรื่องก็ยิ้มแย้มดีขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจเสมอมาครับพี่เป้อยากจัดแฟนมีตติ้งวันเกิดหรออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมครับพี่ใช่ผมกับแฟนมีตติ้งนี่ห่างหายกันมานานมากเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยววันนึงก็ต้องมีแน่นอนครับแต่อาจจะไม่ใช่วันเกิดอาจจะเป็นอย่างอื่นมีหยุดไปทำบุญหรือกินข้าวกับคนพิเศษหรืออะไรอย่างนี้บ้างเลยหรอคะมีครับมีทำบุญแล้วก็มีกินข้าวกับคนพิเศษครับครอบครัวครับผมก็ยอดเยี่ยมไปเลยครับเป็นวันเกิดที่ก็ดีครับได้ไปกินอะไรอร่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะพาพ่อแม่ไปเที่ยวครับแม่มีของขวัญพิเศษตัวเองไหมกาน้ำร้อนอันใหม่ความจริงมีครับแต่ก็อย่าบอกเลยครับส่วนกระแสคุณพันสองนะคะเจ้าตัวขอบคุณทุกคำชมค่ะแต่ว่าก็แอบเสียดายนะคะที่หนังเนี่ยกำลังจะออกจากโรงแล้วล่ะค่ะถ้าได้ถามผมอาทิตย์ก่อนหน้านี้ผมจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชอบภาพยนตร์มากแต่ว่าตอนนี้ผมก็เสียดายเพราะว่ากำลังจะออกแล้วใครที่ยังไม่ดูก็ยังทันนะครับแต่ผมว่าต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยพี่โขมด้วยที่ทำให้ตัวละครมันมีมิติทุกตัวเลยไม่ใช่แค่เสือใบนะฮะเสือฝ้ายหรือแม้แต่คุณพันหรือแม้แต่คุณอัศวินหรือแม้แต่ก้อยแม็กกี้มันทุกตัวมันมีมิติของมันนะครับอันนี้จะมีแบบไปสายต่างประเทศอะไรอีกบ้างไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับอันนี้ต้องถามพี่โขมหรือว่าทางสหมงคลนะครับแต่ว่าภาคที่แล้วเขาก็ได้ไปฉายอยู่เรื่อยๆนะครับก่อนที่จะฉายภาค2เขาไปฉายที่นิวยอร์กมารอลุ้นกันต่อไปครับ